ก็ที่สมัครเป็นออฟเฟมเมอร์นะครับเพราะว่าอยากลองท้าทายตัวเองอะไรเงี้ยผลจากที่สอบก็สำเร็จแล้วพี่น้องไม่เคยเล่าให้ฟังพอมารู้อีกทีให้พ่อแม่พาไปแข่งแล้วก็อยากเป็นแชมป์โลกสักครั้งอะไรเงี้ยกว่าที่ผมจะมาถึงวันนี้ได้ก็น่าจะเป็นเพราะความพยายามของผมอะไรที่เสียไปบ้างหลังจากที่เลือกเส้นทางนี้เหรอถ้าย้อนกลับไปในอดีตได้ก็สวัสดีครับเจษฎาพันธ์ศิริวัฒนาตนชื่อเล่นชื่อมาร์คชื่อในเกมมาร์กี้ปีนี้อายุ17ปีครับเล่นตำแหน่งออฟเลนให้เบลฟันทามครับผมก็ที่สมัครเป็นออฟเกมเมอร์นะครับเพราะว่าอยากลองท้าทายตัวเองอะไรเงี้ยเพราะว่าเล่นธรรมดามันก็สนุกแหละแต่ว่าอยากหาอะไรที่มันตื่นเต้นอ่ะท้าทายก็เลยลองไปสมัครคำๆดูครับผลออกมาก็ตกรอบครับแต่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วว่าตกรอบอะไรตกรอบซีซั่น1หลังจากนั้นก็รอคิงออฟเกมเมอร์ซีซั่น2ครับก็ซีซั่น2ก็มีแบบตัวโกงแบบโอเมนอะไรเงี้ยที่แบบเอาไว้1-1ผมก็แบบฝึกโหมด1-1เลยแบบกติกาคิงออฟเกมเมอร์แบบมันแข่ง1-1ก่อนแล้วค่อยไปแข่ง5-5อย่างเงี้ยก็กด1-1เป็น100กว่าตาเลยครับผมเพื่อคิงออฟเกมเมอร์ซีซั่น2น้องไม่เคยเล่าให้ฟังแล้วคือพอมารู้อีกทีก็คือให้พ่อแม่พาไปแข่งแล้วมีเรื่องเล่าอย่างคือเขารอบลึกๆแล้วเขาใช้ iPhone กันมีมาร์กี้เนี่ยใช้ Android โทรศัพท์ธรรมดาจนทีมงานต้องบอกเปลี่ยนให้น้องแต่น้องไม่เปลี่ยนน้องก็เล่นเครื่องนั้นแหละที่เขาถนัดจนผ่านเขารอบได้จนทีมงานสงสารน่ะแล้วหน้าจอแตกด้วยซ้ำไประดำเขาฆ่าไม่ตายจริงๆครับพลิกเกมกลับมาชนะรับ3คะแนนไปหลังจากจบคิงออฟเกมเมอร์ทีมก็แตกนะครับแล้วก็แยกย้ายกันแต่ว่ามีพี่โป้พี่โป้กอลีครับผมพี่โป้เขาติดต่อมาว่าแบบสนใจไหมมาอยู่บุรีรัมย์สปาร์กอะไรเงี้ยก็มาลองเทสดูแล้วก็ได้ที่2ดิวิชั่น1ซีซั่นแรกเรื่องการเซ็นสัญญากับเบคอนใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคุณรุ่นเจ้าของทีมเบคอนนะครับจะโทรมาหาน้องขอให้น้องเข้าทีมชุดใหญ่น้องตอบปฏิเสธไปบอกยังไม่พร้อมเรื่องการเซ็นสัญญาขึ้นทีมหลักผมว่ายังกังวลเรื่องเรียนอยู่ตอนนั้นแต่ว่าอยากเรียนให้จบก่อนเพราะตอนนั้นเป็นช่วงม.3ใกล้จบแล้วก็กลัวมันกระทบอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากเรียนให้จบก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากมันเพราะว่าถ้าขึ้นมาโปรลีกอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบเหมือนฟูลไทม์เลยครับแบบไม่มีเวลาเรียนถ้าเป็นในช่วงแรกๆที่เขาเล่นเกมนะคะถามว่าครูรู้ไหมว่าการแข่งการเล่นเกมมันเป็นอาชีพได้ครูไม่ทราบพอตอนนั้นครูก็ไม่ได้รู้จักว่ากีฬาอีสปอร์ตมันคืออะไรยังไงแต่ว่าครูก็เห็นเขาเล่นกันแล้วก็มีเด็กมาไม่ได้เล่นคนเดียวก็เห็นการเล่นตรงนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรอ่ะก็คือเล่นก็เล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นผมไม่เคยเล่าให้อาจารย์ฟังเลยครับมีแค่เพื่อนสนิทอะไรรู้แบบเพื่อนรู้ว่าเป็นนักแข่งไปแข่งอะไรเงี้ยตอนที่รู้ว่าไปแข่งจริงจังก็เริ่มจากที่ทางบริษัททำเรื่องมาขอตัวนั่นแหละค่ะก็เลยคิดว่าอ๋อนี่มันเป็นอาชีพแล้วนะมันจริงจังมากเลยสำหรับผลการเรียนของมาร์กก็ดีนะ3กว่าประมาณ 3.8 อย่างเงี้ยนะคะคือผลการเรียนเขาดีค่ะครูก็เลยเบาใจคิดว่ามาร์คไม่ได้มีปัญหาใดๆในการเรียนหลังจากเซ็นสัญญาใช่ไหมครับก็คือความคาดหวังพ่อแม่ก็เฉยๆครับรู้สึกไม่ได้คาดหวังอะไรก็ถือว่าน้องได้ขึ้นมาพิสูจน์ตัวเองยังคิดว่าองค์ประกอบโดยรวมยังไม่พร้อมเพราะเขายังเด็กยังต้องใช้เวลาแล้วก็ประสบการณ์ก็มีเซอร์ไพรส์เหมือนกันที่เขาได้แชมป์ก็รู้สึกประหลาดใจดีเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้แชมป์เพราะขึ้นโปรลีกมาซีซั่นแรกแต่ได้ฟอร์มมันก็มีแอบหวังบ้างว่าจะได้แชมป์เพราะแต่ว่ามันก็ได้จริงๆเดี๋ยวคุณพ่อจะพาไปดูห้องมาร์กี้นะครับคุณพ่อทำไว้เป็นพิพิธภัณฑ์เลยเจ้าของห้องไม่อยู่ครับผมนี่ครับห้องมาร์กี้
ตัวแรกเลยครับตัวแรกเลยอันนี้คือแชมป์แรกครับ King of Gamer ทีม Mad Panther ที่น้องเขาหวงที่สุดที่พ่อแต่งห้องน้องแบบนี้ก็คือให้น้องได้มีเรื่องราวมีเรื่องเล่าให้ลูกหลานหรือว่าให้เป็นความทรงจำดีๆของเขาอันนี้ก็พี่หนุ่มนะครับผู้จัดการทีมห้องนี้ก็เป็นห้องสตรีมครับผมของภูมิสตรีมแต่ละคนนี่ก็ของคิวเซนเซของผมของพี่เต่าครับผมเอาไว้สตรีมกันเวลาว่างๆใช่แล้วก็อุปกรณ์ทั้งหมดก็จะเป็นของมีคุณภาพทั้งหมดเลยนะเพราะว่าเป็นของเลเซอร์นะฮะถือว่าอยู่เป็นจัดประทับใจเป็นพิเศษเหรอครับก็คือได้ทำห้องให้น้องให้มันน่าอยู่แล้วก็ให้เขารู้สึกภูมิใจในที่เขาเป็นนักกีฬาแล้วก็เก็บเรื่องราวทุกอย่างให้น้องดูเผื่อน้องแบบจะได้มีความทรงจำที่ดีๆประมาณนี้แล้วก็บางทีพ่อคิดถึงพ่อก็เปิดออกมาดูก็เหมือนกับเขาอยู่ใกล้ๆห้องนั้นที่ผมชอบที่ผมขอแค่ไอ้นารูโตะ2อันวอเตอร์ที่แบบผมชอบแต่ไอ้ที่เหลือที่เป็นเกี่ยวกับผมอ่ะผมไม่เคยขอเลยครับเขาทําเองของเขาเลยครับผมมองในมุมมองผมนะผมรู้สึกว่าเฉยๆอะไรเงี้ยแบบว่ามันรกอะไรแต่ถ้าผมมองในมุมมองเขานะก็แบบเขาก็คงภูมิใจแหละที่ลูกชายเขาแบบทําอะไรที่แบบแปลกๆแบบได้แข่งอะไรเงี้ยเขาก็คงภูมิใจในตัวลูกชายเขาแล้วก็นี่จะเป็นห้องนอนของผมกับพี่เต่าครับผมก็เตียงนี้พี่เต่าเตียงนี้ครับนอนกันอยู่กัน2คนห้องนี้แล้วก็โล่งๆแล้วไม่มีอะไรมีแค่เตียงแล้วก็โซนเสื้อผ้าประสบความสำเร็จแต่ยังประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้ก็อยากเป็นแชมป์โลกสักครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ถ้าเป็นแชมป์โลกแล้วถ้ายังเล่นไหวอะไรเงี้ยก็แข่งต่อครับถ้าเล่นไม่ไหวก็ลองหาหนทางอื่นดูก่อนครับในสายเกมอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีจริงก็น่าจะกลับไปเรียนหาอะไรที่ชอบอย่างอื่นทำดูอะไรที่เสียไปบ้างครับหลังจากที่เลือกเส้นทางนี้เหรอก็อย่างแรกเลยก็เรื่องการเรียนครับผมเพราะว่าเรียนกับแข่งไปด้วยไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามันฟูลไทม์มากๆแล้วก็อย่างสองก็น่าจะเป็นเรื่องเวลาส่วนตัวอะไรอย่างนี้เพราะว่ามันต้องเหมือนทำงานแล้วแบบก็ต้องซ้อมแบบเกือบทั้งวันเลยก็แทบไม่มีเวลาส่วนตัวนะครับแล้วก็เพื่อนๆสมัยเรียนอะไรเงี้ยก็แทบไม่ค่อยได้คุยเลยครับเพราะว่าก็น่าเป็นเรื่องปกติแบบสังคมเก่าแบบไม่ค่อยได้เจอก็จะเจอสังคมใหม่แทนก็แบบได้เพื่อนใหม่เป็นแบบเพื่อนในวงการอะไรอย่างนี้แทนครับเวลาครอบครัวเนี่ยที่ต้องเสียไปก็แบบไม่ได้อยู่กับครอบครัวผมก็ต้องแบบออกมาอยู่แคมป์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้คุยไม่ได้เจอพ่อแม่เลยแล้วก็เป็นคนไม่ชอบคุยแต่พิมพ์สั้นๆไปต้นปีให้เขาแบบสบายใจอะไรเงี้ยก็แบบมาร์กเอามาให้มาร์กเอาแชมป์ให้เอาความสำเร็จให้อะไรเงี้ยจะร้องเลยจะร้องจริงฮะคิดถึงไหมเหรอก็มีบ้างแหละมั้งครับฮะหลักๆก็จะร้องพ่ออยากฝากถึงมาร์กี้นะครับว่าพ่อกับแม่และครอบครัวทุกคนรักและคิดถึงมาร์กี้ครับคิดถึงเสมอแหละแต่ไม่ได้เจอกันแล้วก็ฝากถึงตาหมูเบคทุกคนในทีมว่าให้ทำให้เต็มที่มันเป็นบทพิสูจน์ที่เราต้องผ่านไปให้ได้พ่อในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งครอบครัวเบคอนขอเป็นตัวแทนแฟนคลับทุกคนทำให้เต็มที่เราจะคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจและเชียร์
ไม่ว่าคุณจะแพ้หรือคุณจะชนะเราคือครอบครัวเบคอนไทม์ครับก็กว่าที่ผมจะมาถึงวันนี้ได้ก็น่าจะเป็นเพราะความพยายามของผมแล้วก็ทําเต็มที่ตลอดอะไรเงี้ยแล้วก็ด้วยสนุกด้วยแหละทําให้มันสนุกได้อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยได้ทําในสิ่งที่รักครับผมถ้าตอนถ้าย้อนกลับไปในอดีตได้ก็ทําเหมือนเดิมน้องแค่นั้นแหละพยายามมีความสุขเข้าไว้ก็ถ้าบอกตัวเองในอนาคตก็ถ้าตัวเองในอนาคตเครียดๆอยู่ก็กลับไปดูคลิปนี้แล้วกันก็พยายามทำตัวเองให้มีความสุขไว้น้องเองทำได้อยู่แล้ว